สวัสดีครับพี่เพชรครับสวัสดีครับอยากให้พี่เพชรพูดถึงสมัยตอนพี่เพชรต่อยมวยไทยหน่อยอ๋อครับเป็นเคยเป็นแชมป์อะไรบ้างสมัยเป็นเพชรปอบุรพาเป็นแชมป์ลุมพินีครับ112รุ่น112ปอนด์ครับชิงได้จากใครเนี่ยน่าจะชิงกับมวยของเฮียจอแดนนะครับแดนสยามเกียรติรุ่งโรจน์ครับผมแล้วมีรุ่นไหนอีกไหมก็มีรุ่นเดียวเส้นเดียวยุคนั้นพี่เพชรตอนดังๆฮอตๆนี่เจอใครบ้างพี่ต่อยกับ 3A กับย่าหน้าดาวนะครับแล้วก็แดนสยามเพชรลุงโรจน์ดาวพระศุกร์สิบป้าฟ้าครับผมแล้วก็แสนชัยสองรังสิงห์เนี่ยหรอใช่ครับเคยต่อยกันด้วยเหรอเคยต่อยครับกี่ครั้งครับเคยต่อยกันครั้งนึงครับธงชัยเคยต่อยปะธงชัยต่อศิราชัยด้วยครับครับคือค่าตัวเยอะสุดเท่าไหร่พี่ยุคนั้นต่อยแสนสามแสนสี่ครับแสนสี่เลยเหรอครับไฟนั้นเจอใครพี่ไฟที่ค่าตัวเยอะน่าจะต่อยกับธงชัยครับธงชัยแล้วยืนระยะนานไหมเป็นมวยกันแสนก็ตลอดนะครับจนผมจนไม่พลาดใช่ครับตอนนั้นพี่ไปต่อยสายไหนพี่ต่อยสุวรรณธงชัยแล้วก็มาต่อยของเสียโบ๊ทพี่เป็นยินดีช่วงท้ายใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับพี่คิดว่ามีอยากให้พี่เพชรยกนักมวยในดวงใจมาสักสาวคนพี่เพชรชอบอะไรบ้างจริงๆแล้วผมเอามวยไทยนะถ้ามวยไทยผมชอบอาม่าครับสาวมาไปยังหลุนใช่ครับต้องคนแรกแน่นอนใช่ครับชอบในตัวชอบอะไรในตัวพี่มาดเพราะอาม่าเนี่ยมีทุกลูกครับอาวุธหลากหลายครับอาวุธหลากหลายแล้วก็มีลูกถีบที่แบบทุกคนชื่นชอบลูกถีบของอาม่าคนที่สองครับคนที่สองก็ต้องเป็นชมกเพชรครับชมกเพชรก็เป็นมวยที่เข่าแล้วก็มีหมัดคมครับครับผมแล้วคนที่สามครับคนที่สามก็พี่เซียนครับนักรหัสคลาสสิกมากคนนี้ใช่ครับพี่เพชรตอนเด็กๆเนี่ยพี่เพชรมาอยู่กับพี่มาตอนตั้งแต่เด็กเลยป่ะผมอยู่กับอาม่าตั้งแต่ผมอายุ13ครับตอนนั้นชื่ออะไรนะใช้ชื่อโฮมครับทิพย์ท่าหมายใช่ครับตอนเด็กเคยเป็นแชมป์อะไรไหมก็เป็นแชมป์ภาคตะวันออก3เส้นครับครับผมอ๋อแล้วก็เข้ากรุงตอนอายุประมาณเท่าไหร่เข้ากรุงน่าจะประมาณ14ในก็สุพรรณสุขชัยเลยเหรอใช่ครับใช่ครับมีเคยกับไฟเจ็บตัวเยอะๆแบบเจ็บหนักมากเจอใครมีไหมถ้าไม่มีครับถ้าไม่มีเนาะใช่ครับมือฝีมือแล้วใช่ครับมีใครที่แบบคิดว่าเก่งที่สุดเท่าที่เคยเจอมารุ่นเราใช่ไหมครับรุ่นใช่รุ่นพี่เพชรผมว่าน่าจะเป็น 3A ครับเก่งยังไง 3A นี่อาวุธจะรุนแรงนะครับอาวุธรุนแรงแล้วก็ทำให้แล้วผู้ต่อสู้เนี่ยหยุดได้ใช่ครับพี่เพชรเลิกต่อยมวยไทยตอนอยู่เท่าไหร่ผมเลิกตอนที่ผมถูกจับไปครับประมาณ30กว่าประมาณ25 26ครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาต่อยมวยสากลใช่ครับก็ออกมาก็มาต่อยสมัครเล่นเลยครับทุกวันนี้พี่เพชรยังต่อยอยู่ไหมเนี่ยก็มีรายการอยู่ครับมีรายการวันที่3คนใช่ไหมใช่ครับวันที่3คนไอ้เดอะไฟเตอร์ป่ะครับไม่ใช่ครับที่ไหนต่อยของพี่ของเสียตังครับเสียตังวันที่1ใช่ครับเจอใครที่ไหนยังไงพี่ยังไม่รู้ครับว่ามันวันที่1ครับเป็นมวยสากลมวยสากลครับอ๋อฝากแฟนกลับติดตามเชียร์นะครับยังไงผมก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับก็ผลงานน้องๆในค่ายนะครับก็ฝากด้วยครับผมตอนนี้พี่เพชรทำมวยอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ผมทำอยู่จังหวัดอุทัยธานีครับครับค่ายมวยชอชัยเศษชอชัยเศษแล้วก็มีใครบ้างที่ดูแลอยู่มีเสกสรรชอชัยเศษแล้วก็มีสิทธิ์เล่นชอชัยเศษแล้วก็มีแสงเทียนแล้วก็มีธานีจูเนียร์แล้วก็มีลูกชายผมแล้วก็มีเด็กๆในค่ายประมาณเกือบ10คนนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ไปครับ